ฉันถึงไปเอาคุณมาทำผัวได้เนี่ยซวยจริงควรจะด่ามันอยู่ได้ตกลงจะขายไหมข้าวเนี่ยแล้วทำไมมันลงที่ผมอีกล่ะหวานผมขอโทษที่มาช้าพอดีตอนบ่ายอ่ะบอสเรียกประชุมด่วนกว่าจะเลิกก็เย็นมากแล้วอ่ะมาช้าแล้วยังจะพูดมากอีกรีบๆมาช่วยฉันสิถ้าทำคนเดียวมันเหนื่อยนะคุณรีบเข้าไปในครัวเถอะเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองขอโทษทำไมฉันถึงไปเอาคุณมาทำผัวได้เนี่ยซวยจริงจะไปไหนก็ไปเห็นหน้าแล้วหงุดหงิดยืนเบื่ออยู่ทำไมไปสิน ี่เจ๊คุณจะด่ามันอยู่ได้ตกลงจะขายไหมข้าวเนี่ยมาแล้วค่ะวันนี้กินอะไรดีเฟิร์นเดี๋ยวก่อนฉันมากินร้านเจ๊ประจำก็จริงแต่ใช่ว่าเจ๊จะมาเรียกฉันเป็นเพื่อนแบบนี้ได้นะขอโทษค่ะคุณลูกค้าวันนี้รับอะไรดีคะเอาเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นแล้วกันขอด่วนๆเลยนะพอดีว่าตอนนี้เย็นมากแล้วอะค่ะเนื้อตุ๋นหมดพอดีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมคะเป็นร้านอาหารภาษาอะไรกันถ้ามันหมดก็ไปซื้อมาสิแต่ว่าสรุปจะขายไม่ขายไม่ขายฉันจะได้ไปกินร้านอื่นใจเย็นนะคะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะชัดวันนี้เฟิร์นเป็นอะไรก็ไม่รู้มาถึงก็ลมเสียใส่ฉันเลยถ้าไม่ติดว่าเป็นลูกค้าประจำนะฉันด่าเลยไปละเอานะเธอก็จะเย็นๆบ้างสิใบเฟิร์นก็โคมหัวหิวนะก็แต่เขาจะกินอะไรอ่ะจะได้รีบๆทำให้เขาไปใจเย็นบ้าบออะไรล่ะแล้วก็ดันจะกินเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นให้ได้ทั้งที่ฉันบอกไปแล้วว่าเนื้อตุ๋นมันหมดเป็นพวกคุณคนเดียวแหละไม่รู้จักซื้อของเตรียมเอาไว้แล้วทำไมมันลงที่ผมอีกล่ะถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครล่ะพูดมากอยู่ได้รีบไปซื้อสิยืนเบื่ออยู่ทำไมไปได้จ้าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษนะคะสามีฉันออกไปซื้อแล้วค่ะแต่ยังไม่กลับมาเลยหวานฉันถามหน่อยเถอะฉันพูดไม่ดีกับเธอเธอรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกไม่ชอบใจอะค่ะแต่ใบเฟิร์นเป็นลูกค้าประจำเราก็ต้องอดทนให้ได้ค่ะแล้วทำไมเธอถึงชอบพูดจาใส่อารมณ์พูดจาไม่ดีใส่ทัศน์เขาตลอดเลยล่ะฉันมากินข้าวที่ทุกครั้งฉันไม่เคยเห็นเธอพูดจาดีกับเขาเลยฉันก็ไม่เคยเห็นใบเฟิร์นพูดจาไม่ดีแบบนี้เหมือนกันฉันโกรธเหมือนกันนะทีนี้เธอเข้าใจความรู้สึกของทัศน์หรือยังที่ฉันทำไปเพราะฉันแค่อยากให้เธอเข้าใจความรู้สึกของทัศน์บ้างฉันก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะรู้สึกอะไรนี่คะนั่นเธอคิดไปเองเขารู้สึกแต่เขาไม่พูดที่ฉันพูดเนี่ยก็เพราะฉันหวังดีฉันแค่กลัวว่าวันหนึ่งทัศน์จะเก็บกดจนอดทนไม่ไหวจนเขาต้องทิ้งเธอไปเธอทนได้ไหมล่ะหวานตลาดปิดแล้วอ่ะคุณเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกเราแค่คุยกันเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรแล้วทำไมเธอทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ล่ะใบเฟิร์นว่าอะไรเธอหรือเปล่าเธอดูสิเขารักเธอมากขนาดไหนแต่เธอกับพูดจาทำร้ายจิตใจเขาตลอดเนี่ยนะจริงอยู่ที่ต้องเอาใจใส่และอดทนกับลูกค้าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะไประบายอารมณ์ใส่คนที่รักเธอแบบนั้นลูกค้าท
่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีใครสนใจเธอหรอกทัศน์ตั้งหากที่เป็นคนคอยอยู่ข้างเธอตลอดแต่เขากลับเป็นคนที่คอยอดทนกับคำพูดแย่ๆของเธอทัศน์เองก็เหมือนกันคนเป็นสามีภรรยากันมีอะไรก็พูดกันตรงๆอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบก็ให้บอกกันไปผมรู้ครับแต่ผมเป็นผู้ชายผมควรต้องอดทนมากกว่าเธอเพราะว่าเธอต้องลำบากทำงานที่ร้านอยู่คนเดียวพอผมจะได้มาช่วยก็ตอนเย็นเท่านั้นทัศเชื่อฉันเถอะไม่มีใครเป็นห่วงหรือสนใจเธอได้เท่ากับทัศอีกแล้วเพราะฉะนั้นทำดีกับเขาให้มากๆอย่าทำร้ายความรู้สึกกันด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีของเธอเลยเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้วค่ะทัศฉันขอโทษนะฉันจะไม่ทำแบบนี้กับคุณอีกแล้วไม่เป็นไรหว่าผมเข้าใจ